หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพระราชกิจยาภรณ์เทิดยานวชิโรจดหมายฉบับที่4กรุงเทพมหานครวันเริ่มต้นปีพุทธศักราช2544ขึ้น7ค่ำเดือน2เจริญพรโยมใหญ่จดหมายฉบับที่แล้วอาตมาได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องจุดประสงค์ของการบวชและสิ่งที่ผู้บวชต้องการทราบตลอดจนอานิสงส์ที่จะพึงมีแก่ผู้บวชและญาติพี่น้องที่อนุโมทนาในการบวชแม้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการบวชที่ต้องเขียนอยู่อีกบ้างแต่จะขอพักไว้ก่อนวันนี้อยากเล่าเรื่องภพภูมิต่างๆที่มนุษย์รวมไปถึงสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดหรือที่สัตว์ทั้งหลายไปเกิดให้โยมแม่ใหญ่ฟังที่จริงเรื่องนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องการบวชเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์ที่เกิดจากการได้บวชในพระพุทธศาสนาหากบวชด้วยศรัทธาแล้วตั้งใจปฏิบัติตามธรรมวินัยจริงอย่างน้อยที่สุดก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์สูงขึ้นก็ไปเป็นเทวดาสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกก็เป็นพรหมตามสมควรแก่การปฏิบัติของตนการบวชด้วยศรัทธานี้สามารถปิดประตูนรกปิดเส้นทางสัตว์เดรัจฉานและเส้นทางสู่สวรรค์เปิดรอรับเลยทีเดียวต่อไปนี้จะกล่าวถึงภพภูมิและการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้โยมแม่ใหญ่ฟังภพภูมิและการเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนว่าสัตว์โลกมนุษย์โลกและเทวโลกเป็นที่เกิดและที่ตายของหมู่สัตว์ทุกจำพวกคนเราตลอดจนสรรพสัตว์ต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพสามนี้ทั้งนั้นการเกิดและตายในภพทั้งสามนี้เรียกว่าท่องเที่ยวไปภพน้อยภพใหญ่คือท่องเที่ยวไปในภพทั้งสามนั้นดีบ้างเลวบ้างขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลทำดีก็ได้ไปเกิดในที่ที่ดีทำชั่วก็ได้ไปเกิดในที่ที่ชั่วภพทั้งสามนี้จึงถูกเรียกว่าสังสารวัฏเพราะลำพังกำลังสติปัญญาของมวลมนุษย์ไม่สามารถเข้าไปวิเคราะห์หาจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้เหมือนเราไม่สามารถหาจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายจากวงกลมได้เพื่อความไม่ประมาทผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจึงต้องทำบุญทำกุศลไว้ให้มากสมเด็จพระสังฆราชอยู่ญาโนทยมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่15แห่งกรุงรัตนโกสินทร์วัดสะเกษกรุงเทพที่อาตมาบวชอยู่ได้กล่าวสอนเป็นคติเกี่ยวกับการทำบุญไว้ว่าบุญเท่านั้นที่ควรรีบทำไม่ว่าในเวลาไหนคนที่ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายต้องขวนขวายทำบุญคนที่ไม่ประมาทเร่งทำบุญการทำบุญเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเพื่อจะได้เป็นกรอบป้องกันภัยที่เกิดในสังสารวัฏภัยในที่นี้หมายถึงความทุกข์ที่จะบีบคั้นให้เจ็บปวดทั้งทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจอันเนื่องมาจากการเกิดในภพชาติที่ต่ำวันนี้อาตมาตั้งใจจะเล่าเรื่องสังสารวัฏหรือการเวียนว่ายตายเกิดตามคติทางพระพุทธศาสนาให้โยมฟังอย่างน้อยก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจคำสอนพระพุทธศาสนาในอีกแง่มุมหนึ่งมากขึ้นในทางพระพุทธศาสนาได้แสดงภพภูมิต่างๆไว้มีสาระควรทำความเข้าใจดังนี้ 1. ภพภูมิชั้นต่ำคือภพภูมิของผู้ที่เกิดในโลกของสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายและสัตว์นรกทั้งหลายภพภูมิเหล่านี้ท่านจัดเป็นภพภูมิชั้นต่ำภพภูมิชั้นนี้ได้ชื่อว่าภพภูมิชั้นต่ำก็เพราะว่าสัตว์ที่เกิดในภพภูมิเหล่านี้มืดบอดไม่มีปัญญาฆ่ากันกินก็ไม่รู้ว่าโหดร้าย
ไม่สามารถใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่มีโอกาสในการสร้างกุศลเพราะภพชาติของสัตว์ปกปิดไว้ซึ่งก็เป็นผลมาจากแรงกรรมที่ทำให้เป็นอย่างนั้นเช่นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายดำเนินชีวิตตามความรู้สึกคือรู้สึกหิวก็กินไม่ได้กินก็ยื้อแย่งไม่มีให้แย่งก็อดใคร่ก็เสพโกรธก็ดุร้ายไม่มีการยับยั้งไม่มีความอดทนไม่มีเมตตาส่วนสัตว์จำพวกเปรตนั้นอยู่ได้ด้วยความหิวกระหายทุกทรมานอสุรกายอยู่ได้ด้วยความดุร้ายสัตว์นรกอยู่ได้ด้วยความทุกขเวทนาเจ็บปวดแสนสาหัสแตกต่างจากคนอยู่ได้ด้วยอาหารเทพอยู่ได้ด้วยโอชาทิพย์พรหมอยู่ได้ด้วยปีติจากฌานปัญญาที่จะมาพิจารณาให้เห็นว่าควรทำความดีอย่างนี้อย่างนี้เพื่อจะได้ลดภาวะความเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีในสัตว์เดรัจฉานทุกจำพวกยิ่งเกิดเป็นสัตว์หลายภพหลายชาติสัญชาตญาณสัตว์ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนความรู้สึกนึกคิดกลายเป็นสัตว์นั้นๆอย่างสมบูรณ์สัญชาตญาณดังกล่าวคือสัญญาความจำได้หมายรู้ภาวะของสัตว์แล้วเกิดการยึดมั่นว่าตนเองเป็นสัตว์ชนิดนั้นจริงๆจนไม่มีความสามารถที่จะคิดเป็นอย่างอื่นได้เพราะชาติของสัตว์เดรัจฉานปกปิดไว้2ภพภูมิชั้นกลางคือภพภูมิของผู้ที่เกิดในโลกมนุษย์และเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆภพภูมิของสัตว์เหล่านี้ท่านจัดเป็นภพภูมิชั้นกลางภพภูมิชั้นนี้ได้ชื่อว่าภพภูมิชั้นกลางเพราะผู้ที่เกิดในภพภูมิชั้นนี้สามารถใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตได้สามารถพัฒนาจิตของตนให้สูงขึ้นด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและด้วยปัญญาอันเกิดจากสัมมาทิฏฐิแต่หากประมาทไม่อาจรักษาระดับจิตของตนให้อยู่ในศีลทานก็อาจตกไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำกว่าเดิมได้เช่นกันถึงจะเป็นภพภูมิชั้นกลางที่ดีกว่าโลกของสัตว์แต่มนุษย์นั้นก็ยังมีมนุษย์ชั้นต่ำมนุษย์ชั้นกลางและมนุษย์ชั้นสูงเช่นกันมนุษย์ชั้นต่ำนั้นได้แก่คนที่เกิดมาร่างกายไม่สมประกอบพิกลพิการแถมจิตใจหยาบแถมยังจิตใจหยาบหรือร่างกายสมประกอบแต่จิตใจหยาบกร้างก้าวร้าวรุนแรงโหดร้ายทารุณส่วนมนุษย์ชั้นสูงก็งามทั้งร่างกายและจิตใจจะทำจะพูดจะคิดก่อนล้วนอ่อนโยนงดงามมีเมตตาแม้เทพก็มีความแตกต่างเช่นกันมีทั้งเทพชั้นสูงเทพชั้นกลางและเทพชั้นต่ำตามแต่บุญกรรมของแต่ละคนแต่ละท่านที่ทำมาไม่เหมือนกันแต่โดยรวมภพภูมิชั้นนี้ก็ยังนับว่าดีเพราะโอกาสในการสร้างบุญกุศลบำเพ็ญบารมีมากกว่าผู้ที่เกิดในภพภูมิชั้นต่ำซึ่งไม่มีสติปัญญาสามารถตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรถูกหรือผิด 3. ภพภูมิชั้นสูงคือภพภูมิของผู้ที่เกิดในพรหมโลกชั้นต่างๆภพภูมิของพรหมโลกจัดเป็นภพภูมิชั้นสูงภพภูมิชั้นนี้ได้ชื่อว่าภพภูมิชั้นสูงก็เพราะเป็นภพภูมิที่ละเอียดประณีตมากกว่าภพภูมิชั้นกลางทั้งกายและจิตใจทั้งกายและจิตอันเป็นผลมาจากจิตที่ละเอียดประณีตจิตที่ละเอียดประณีตนี้มาจากการฝึกสมาธิจนได้ฌานผู้ที่จะเกิดในภพภูมินี้ไม่ใช่ภพภูมิของผู้ที่ทำความดีในระดับให้ทานรักษาศีลเท่านั้นแต่เป็นภพภูมิของผู้ที่บำเพ็ญจิตฝึกสมาธิภาวนาจนได้ขั้นฌานหากฌานไม่เสื่อมภายหลังจากตายไปก็จะไปเกิดเป็นพรหมความแตกต่างระหว่างภพภูมิ
เราอาจทำความเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างผู้ที่จะไปเกิดในภพภูมิชั้นกลางคือเป็นมนุษย์และเทวดากับผู้ที่ไปเกิดในภพภูมิชั้นสูงคือไปเกิดเป็นพรหมได้ดังนี้หนึ่งผู้ที่จะไปเกิดในภพภูมิชั้นกลางคือโลกมนุษย์และเทพในสวรรค์ชั้นต่างๆนั้นมาจากทำความดีในระดับให้ทานรักษาศีลและบำเพ็ญสมาธิในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นทำสมาธิจนได้ฌาน 2. ส่วนผู้ที่ไปเกิดในชั้นพรหมหรือภพภูมิชั้นสูงนั้นต้องเป็นผู้ฝึกสมาธิจนได้ฌานและฌานต้องไม่เสื่อมด้วยภพภูมิชั้นสูงมีทั้งหมด20ชั้นแบ่งเป็นรูปภพ16ชั้นและอรูปภพ4ชั้นมีความละเอียดประณีตขึ้นตามระดับจิตการแบ่งภพภูมิอีกแบบหนึ่งแต่ในบางครั้งการแบ่งภพภูมิที่สรรพสัตว์เวียนว่ายตายเกิดนั้นท่านก็แบ่งเป็นโลกเรียกว่า3โลกคนไทยรู้จักกันในชื่อไตรภูมิคนไทยแต่โบราณนิยมเขียนภาพตามฝาผนังโบสถ์เป็นภาพไตรภูมิไว้สอนลูกหลานเตือนสติให้ทำความดีไม่ให้ทำความชั่วไตรภูมิแปลว่าสามภูมิหรือสามโลกก็ได้ตามแต่จะแปลมีรายละเอียดดังนี้หนึ่งโลกของสัตว์เรียกว่าสัตว์โลกได้แก่โลกของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเปรตอสุรกายและสัตว์นรกทั้งหลายเราอาจจะแบ่งตามความหนักเบาสูงต่ำได้ดังนี้สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรก2โลกมนุษย์เรียกว่ามนุษย์โลกได้แก่คนเราทั่วไปทุกชนชาติทุกเผ่าพันธุ์ตั้งแต่พิกลพิการร่างกายไม่ครบองค์ประกอบไปจนถึงสมบูรณ์ครบองค์ประกอบทุกประการยากจนหาเช้ากินค่ำจนถึงเศรษฐีและโง่เขลาเบาปัญญาจนถึงฉลาดหลักแหลม 3. โลกของเทวดาเรียกว่าเทวโลกได้แก่เทวดาในสวรรค์ชั้นต่างๆสูงขึ้นไปถึงชั้นพรหมแม้จะมีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่ก็ขอให้โยมแม่ใหญ่อย่าเพิ่งเบื่ออาตมาจะเล่าถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดในภพภูมิต่างๆให้ฟัง